ส่วนคู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่าที่ควงมารับรางวัลดารานำชายหญิงยอดนิยมก็ถือโอกาสเคลียร์ซะเลยหลังมีข่าวเมาที่ว่าช่วงนี้ลงรูปหวานทีเพราะว่ากลัวกระแสไม่แรงเท่าคู่หมากคิมซะงั้นไม่นะเพื่อนกันอยู่แล้วนะใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะคือด้วยโอกาสที่จะลงรูปกันมากกว่าค่ะก็เหมือนเราก็ไม่ได้ลงไม่ได้ปิดอะไรนะใช่ค่ะก็เหมือนเดิมพี่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อผู้หญิงคนนึงที่พิเศษที่สุดผู้หญิงคนนึงที่พิเศษที่สุดครับผมครับ